2นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบไม่มีทดนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะเราหาผลบวกนะคะกันไป2วิธีแล้วนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการใช้เส้นจำนวนจำได้ไหมคะวิธีที่2นะคะก็คือการหาผลบวกจากแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาหาผลบวกนะคะโดยการตั้งบวกนะคะแบบไม่มีทดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะหยิบหนังสือเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า69เลยค่ะเด็กนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า69แล้วใช่ไหมคะเรามาดูเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดกันค่ะเด็กๆในการตั้งบวกนะคะเราจะต้องเขียนนะคะเลขโดดนะคะที่อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยให้ตรงกันนะคะแล้วถึงจะนำมาบวกกันนะคะเรามาดูโจทย์ในหนังสือที่โจทย์ให้นะคะ217บวก62เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมมาดูขั้นที่1นะคะนักเรียนดูในขั้นที่1บวกในหลักหน่วยนะคะขั้นที่1ก็คือเราจะต้องบวกหลักหน่วยก่อนดังนั้นก่อนที่เราจะบวกหลักหน่วยนักเรียนดูในช่องนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าหลัก100หลัก10หลักหน่วยดังนั้นเราจะจับตัวเลข217นะคะเขียนให้ตรงหลักก่อนนะคะ2อยู่ในหลัก100 1อยู่ในหลัก10และ7อยู่ในหลักหน่วยนะคะและเราก็จะนำ62นะคะมาเขียนให้ตรงหลักนะคะ62 6อยู่ในหลัก10เราก็เขียนให้ตรงกับหลัก10ก็คือตรงกับเลข1นะคะ2อยู่ในหลักหน่วยก็มาใส่ตรงหลักหน่วยตรงกับเลข7นะคะแล้วในขั้นตอนแรกเราก็จะทำการบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะก็คือนำ7บวกกับ2ได้9นะคะ9ก็จะเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเช่นกันนะคะต่อมาขั้นที่2ค่ะเราก็จะมาบวกในหลัก10ค่ะนักเรียนเราก็จะนํา1นะคะบวกกับ6นะคะ1 10บวกกับ60ได้70นะคะก็คือเราก็จะเขียนเลข7นะคะลงไปที่หลัก10 7อยู่ในหลัก10มี5 70นะคะต่อมาขั้นที่3นะคะให้เรามาบวกในหลัก100นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าหลักร้อยนะคะ200บวกกับ0ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวบวกตัวที่2ไม่มีหลักร้อยก็คือมี50ดังนั้นนะคะก็จะได้200เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่เลข2ในหลักร้อยนะคะดังนั้นนะคะ217บวก62เท่ากับ279นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจำง่ายๆนะคะเวลาที่เราตั้งบวกแบบนี้นะคะพยายามเขียนนะคะตัวเลขนะคะให้ตรงหลักกันแล้วเราก็บวกที่หลักหน่วยก่อนตามด้วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดลงสมุดกันนะคะเด็กๆหยิบสมุดนะคะขึ้นมาเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อนักเรียนหยิบสมุดมานะคะเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะอันดับแรกนะคะเด็กๆเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมนะคะพ.ศ.2564นะคะบรรทัดแรกนะคะเขียนวันที่เหมือนเดิมบรรทัดที่2นะคะตัวเลขฮินดูอาหรับิกบรรทัดที่3ตัวเลขไทยนะคะคุณครูจะสอนนักเรียนนะคะไปก่อนนะคะถ้านักเรียนเขียนวันที่ไม่ทันนะคะนักเรียนหยุดสต็อปวิดีโอนะคะแล้วเขียนนะคะหรือนักเรียนจะฟังคุณครูสอนไปก่อนแล้วเด็กๆนะคะค่อยย้อนวิดีโอนะคะกลับมาทำนะคะแบบฝึกหัดของเราก็ได้นะคะเมื่อเราเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหาผลบวกกันนะคะเด็กๆเราก็จะเขียนคำสั่งนะคะหาผลบวกนะคะขีดเส้นใต้นะคะตรงคำสั่ง2เส้นด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาที่ข้อที่1กันค่ะข้อที่1นะคะครูกำหนดโจทย์102บวก211เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะบรรทัดต่อมาค่ะคุณครูจะเขียนคำว่าหลักร้อยนะคะเมื่อเขียนหลักร้อยเสร็จแล้วให้นักเรียนเว้นนะคะ2ช่องหรือ1ช่องนะคะดูที่ว่านักเรียนเขียนตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะเพราะว่า
นักเรียนบางคนนะคะก็จะเขียนตัวผอมบางคนเขียนตัวอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเขียนให้ตรงกับที่คุณครูเขียนนะคะคุณครูใช้ช่องทั้งหมด4ช่องนะคะในการเขียนหลักร้อยนะคะถ้านักเรียนเขียนได้เท่าคุณครูนักเรียนก็จะเว้น2ช่องแล้วก็เขียนหลัก10นะคะเขียนคำว่าหลัก10แล้วก็เว้น2ช่องเขียนคำว่าหลักหน่วยนะคะเมื่อเราเขียนนะคะตรงหัวกำกับหลักแต่ละหลักแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเลขนะคะมาใส่ประจำหลักนะคะ102นะคะ1อยู่ในหลัก100เราก็เขียนที่หลัก100นะคะเสร็จแล้วนะคะ0อยู่ในหลัก10เราก็มาใส่ที่หลัก10 2อยู่ในหลักหน่วยเราก็มาใส่ที่หลักหน่วยนะคะบวกด้วย211นะคะเราจะใส่เครื่องหมายบวกที่ขวามือเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเราก็จะนำตัวบวกมาใส่ประจำหลักนะคะ2อยู่ในหลัก100นะคะก็มาใส่ที่หลัก100 1อยู่ในหลัก10ใส่ที่หลัก10ค่ะ1อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็ใส่ที่หลักหน่วยนะคะตอนนี้เราก็จะได้นะคะ102บวก20011นะคะแบบการตั้งบวกแล้วนะคะเมื่อนักเรียนนะคะลอกโจทย์ได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนสังเกตนะคะตรง211นะคะเราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะแล้วเราก็จะนับมานะคะ1 2บรรทัดขีดเส้นใต้2เส้นเส้นใต้2เส้นนี้นะคะสำหรับไว้เติมคำตอบนะคะที่เราจะบวกลงมานะคะบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนคำว่าตอบนะคะตออบตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นจากนั้นนะคะขีดเส้นใต้จบปิดข้อนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือเป็นการลอกโจทย์นะคะ1ข้อเมื่อเรานะคะลอกโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาบวกพร้อมกันนะคะเด็กๆเรามาบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ2บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะ3ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข3นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าตัวเลขของคุณครูจะอยู่ตรงกันอยู่ในช่องเดียวกันเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาบวกที่หลัก10ต่อนะคะ0บวก1เท่ากับ1นะคะเราก็ใส่เลข1ลงไปที่หลัก10ต่อมามาบวกหลักร้อยค่ะ100บวก200ได้เท่ากับ300นะคะเราก็ใส่เลข3ลงไปเพราะฉะนั้นนะคะ102บวก211ได้คำตอบคือ313นะคะเราก็นำมาเขียนตรงตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเราก็ใส่313เป็นตัวเลขไทยเลยค่ะอย่างที่คุณครูบอกนะคะนักเรียนจะดูภาพบนหน้าจอนะคะแล้วฟังคุณครูสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อน1รอบก็ได้นะคะแล้วนะคะค่อยย้อนกลับมาเปิดวิดีโอนะคะสต็อปวิดีโอทำไปทีละข้อนะคะต่อมาคุณครูไปต่อนะคะเปิดสมุดหน้าต่อไปนะคะมาทำข้อที่2ต่อนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำ4ข้อนะคะเด็กๆข้อที่2นะคะโจทย์468บวก320เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเขียนตรงด้านบนนะคะหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็จะนำตัวเลขนะคะมาใส่นะคะประจำหลักนะคะตามภาพเลยนะคะเมื่อเราลอกโจทย์เสร็จแล้วนะคะเรามาบวกพร้อมกันเลยนะคะเราก็มาบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะเด็กๆ8บวก0เท่ากับ8นะคะเราก็เติมเลข8นะคะลงไป6บวก2เท่ากับ8นะคะเราก็ใส่เลข8ให้ตรงช่องของหลัก10นะคะต่อมามาบวกที่หลักร้อยนะคะ4บวก3เท่ากับ7นะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะ468บวก320เท่ากับ788นะคะเด็กๆก็นำมาตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ788นะคะต
ต่อมาค่ะคุณครูไปต่อที่ข้อ3นะคะโจทย์ข้อที่3 743บวก124เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆก็เขียนคำว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไว้ด้านบนก่อนนะคะจากนั้นเด็กๆนำตัวเลขนะคะมาใส่นะคะให้ตรงหลัก7ในหลักร้อย4หลัก10 3หลักหน่วยนะคะบวกด้วย1หลักร้อย2หลัก10 4หลักหน่วยนะคะเมื่อนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำการบวกกันนะคะเด็กๆทุกครั้งนะคะที่เราบวกเราจะบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะ3บวก4เท่ากับ7นะคะก็เติมเลข7ลงไป4บวก2เท่ากับ6นะคะ7บวก1เท่ากับ8ดังนั้น743บวก124นะคะเท่ากับ867นะคะนักเรียนก็นำมาตอบนะคะเป็นตัวเลขไถ่ด้านล่างนะคะต่อมาข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์คือ845บวก143เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเขียนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆก็นำตัวเลขนะคะมาใส่ให้ตรงหลักนะคะ8ในหลักร้อย4ในหลักสิบ5ในหลักหน่วยนะคะบวกด้วย143ก็คือ1อยู่ในหลักร้อย4อยู่ในหลักสิบ3อยู่ในหลักหน่วยนะคะขีดเส้นใต้1เส้นด้วยนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเด็กๆในข้อนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆลองบวกเองดูนะคะลองทำเองดูสัก1ข้อนะคะเด็กๆเมื่อเราลอกโจทย์เสร็จเด็กๆก็บวกที่หลักหน่วยก่อนตามด้วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะทำได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนะคะเด็กๆในการตั้งบวกนะคะเราจะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะเด็กๆต่อด้วยหลัก10แล้วตามด้วยหลักร้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดนะคะลงสมุดกันไป4ข้อนะคะถ้านักเรียนทำไม่ทันนะคะนักเรียนกดหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมคุณครูทีละข้อได้เลยนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะทำงานนะคะลงสมุดส่งคุณครูอย่างถูกต้องแล้วก็เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ